แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะว่าวันนี้26จังหวัดรับมือพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้พาไปดูความเสียหายในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติขึ้นนะคะอย่างในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะที่เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะได้รับผลกระทบจากวาตภัย2อำเภอด้วยกันมีรายงานต้นไม้หักโค่นล้มทับขวางถนนและก็การจราจรไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะที่เกิดพายุพัดถล่มหลายพื้นที่ในจังหวัดแพร่มีลูกเห็บตกโดยเฉพาะอำเภอเมืองแพร่ความแรงของพายุฤดูร้อนมีทั้งลมกระโชกแรงฝนตกหนักจนกิ่งไม้เสาไฟฟ้าล้มสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างที่ศาลากลางจังหวัดแพร่กิ่งไม้หักทับรถยนต์ของส่วนราชการและข้าราชการที่จอดภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนอกจากนี้ยังมีหลายแห่งเสาไฟฟ้าล้มไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างคาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลกระทบจากแรงพายุดังกล่าวกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจช่วยเหลือประชาชนตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางเส้นทางจราจรเพื่อให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เป็นปกติขณะเดียวกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนโดยเร็วสำนักงานปภ.จังหวัดแพร่รายงานเบื้องต้นว่ามีพื้นที่ประสบวาตภัย2อำเภอ6ตำบล11หมู่บ้านรวม73ครัวเรือนค่ะด้านจังหวัดขอนแก่นค่ะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีที่พายุลูกเห็บพัดถล่มบ่อตกปลาแห่งหนึ่งนะคะรุนแรงมากจริงๆเป็นช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมากดังนั้นค่ะลูกค้าก็ต้องหลบไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยไม่ให้ได้รับอันตรายจากลูกเห็บและลมที่พัดแรงนะคะพายุลูกเห็บเกิดขึ้นนานประมาณ3นาทีหลังจากนั้นค่ะฝนตกหนักลมกระโชกแรงนานกว่า10นาทีแล้วก็ไฟฟ้าดับด้วยในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายไปค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบบ้านเรือนของประชาชนพบว่ามีบ้านถูกพายุพัดพังเสียหายทั้งหลังแต่ไม่มีรายงานพบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งการให้ทุกอำเภอที่ได้รับผลกระทบประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนแล้วนะคะความเสียหายบางหลังนี่ค่อนข้างมากเลยนะคะส่วนที่จังหวัดเลยค่ะเกิดพายุฝนลมแรงลูกเห็บตกในพื้นที่อำเภอภูกระดึงบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนะคะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลห้วยส้มและตำบลผานกเค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วค่ะก็จะมีรายงานผู้ประสบภัยทั้งสิ้น32หลังคาเรือนนะคะการเกิดพายุครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะชาวภูกระดึงบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ10ปีเลยตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วเพราะว่าบ้านบางหลังอยู่ไม่ได้นะคะหลังคานี่ปลิวหายไปทั้งหมดเลยค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเป็นฉบับที่7แล้วนะคะรับมือกับพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่4ถึง7พฤษภาคมนี้กรมอุตุย้ำเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันนี้4พฤษภาคมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี20จังหวัดและภาคเหนืออีก6จังหวัดได้แก่พะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนวันพรุ่งนี้5พฤษภาคมได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นกว่า40จังหวัดค่ะภาคเหนือ10จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง5จังหวัดนะคะได้แก่ลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกได้รับผลกระทบทั้งภาคในพื้นที่8จังหวัดส่วนในวันที่6ถึง7พฤษภาคมได้รับผลกระทบเพิ่มเป็น59จังหวัดภาคเหนือ13จังหวัดก็คือเกือบทั่วทั้งภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทบทั้งภาคใน20จังหวัดภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑล18จังหวัด
เช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบทั้งภาครวมแล้ว8จังหวัดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ